ช่วงนี้นี่โอ้ยกระแสทางลัดของเรื่องความสวยความงามเยอะจริงๆกินอันนี้แล้วหุ่นดีอันนี้ผิวขาวอันนี้เร่งสูงอันนี้ลดน่องอุ๊ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็จริงๆแล้วด้วยความที่สังคมตอนนี้เป็นสังคมแบบชีวิตเมืองเร่งรีบนะคะไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าคนเมืองนะคะเพราะนั้นคนเปลี่ยนได้เร็วๆอะไรก็ได้ที่เร็วๆนะคะเพราะนั้นเป็นหลายที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราละเลยเรื่องของอาหารการกินนะบางทีไม่สนใจเรื่องของอาหารการกินต้องมาพึ่งอาหารเสริมนะคะเราคิดว่าอาหารเสริมเนี่ยอาจจะช่วยทดแทนสิ่งที่เรารับประทานได้ไม่ครบไหมในแต่ละวันนะคะแล้วก็รวมถึงว่าบางคนก็ไม่ทราบว่าการบริโภคอาหารเสริมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางลัดที่ดีกับสุขภาพเราเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยแหมยิ่งเขาโฆษณากันแบบว่าหูหวือหวาโดนจับกระดุมแถบเลยเห็นที่เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมคะลดน้ำหนักเห็นผลใน7วันเลิกกินไม่โยโย่อย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นวิตามินเร่งผิวขาวผิวไม่บางออกแดดแล้วไม่กลับมาดำคือเอาจริงๆแค่ฟังก็ไม่ควรเชื่อแล้วไงใช่แล้วบางอันดูราคาอันที่เป็นข่าวอะ69บาทคือตอนนั้นอะข่าวเลยหญิงเห็นเขาแปะเป็นบิลบอร์ดเอาไว้นะคะสิ่งที่หญิงคิดคือใครจะกล้ากินสรุปคนกล้ากินเต็มไปหมดไม่แต่จริงแล้วอย่างที่บอกคือเรื่องความสวยความงามนี่เท่าไหร่ไม่อั้นเลยจริงๆนะสำหรับโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะแต่บางทีที่มันถูกไปมันก็น่ากลัวในความรู้สึกหญิงเนอะดังนั้นวันนี้นะคะผู้ที่จะให้คำตอบเราดีที่สุดนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวานวโรดมวิจิตรค่ะสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชมกันได้เลยค่ะในกรณีของอาหารเสริมนะคะที่ชวนเชื่อหรือพูดกันว่าจะช่วยทำให้เราผิวขาวเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะในแง่ของการทำงานของเซลล์ผิวเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ากรรมพันธุ์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของสีผิวไม่เท่ากันในส่วนของอาหารเสริมที่พูดกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในเรื่องของอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของผิวขาวมีการพูดกันโดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไปเนี่ยกลุ่มของอาหารเสริมหรือสารเคมีที่เอามาใช้ในเรื่องของผิวขาวก็จะมีกลุ่มที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งพวกนั้นจะใช้ทาแล้วก็กลุ่มที่มีสารปรอทหรือแม้กระทั่งควินอนอันนั้นจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในยาทาในส่วนของอาหารที่เราเอามากินหรือแม้กระทั่งพวกอาหารเสริมเนี่ยมักจะเน้นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งในที่นี้จะเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินอีหรือแม้กระทั่งตัวที่เราเรียกว่ากลูตาไทโอนนะคะถามว่าพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าต้องบอกว่าชื่อมันเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่มากพอที่จะเป็นยาในแง่ของการทำให้ขาวนะคะจะใช้ได้ไหมตอบว่าใช้ได้แต่ว่าโดสที่ใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มันขาวอันที่สองใช้มากไปหรือในบางรายก็อาจจะมีเรื่องของการแพ้นะคะอันแพ้ที่อันตรายเลยสำหรับกลูตาไทโอนคือทำให้เกิดผื่นแพ้ผิวหนังอย่างรุนแรงแล้วอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้นะคะหรือแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าอนาไฟลักติกช็อกก็คือแพ้ยาชนิดนึงนะคะในส่วนของวิตามินซีเนี่ยกินเยอะเกินไปมีปัญหาไหมอาจจะมีค่ะในบางรายโดยเฉพาะโดสของวิตามินซีที่เกิน 2,000 มิลลิกรัมอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดนิ่วที่ไตค่ะในส่วนของอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของหุ่นดีหรือว่าเอาให้ว่าผอมลงนะคะจริงๆบอกว่าอะไรที่กินเข้าไปแล้วถ้ามันมีพลังงานมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราอ้วนขึ้นได้แต่สิ่งที่ทุกคนจะพูดกินเข้าไปแล้วอย่างเช่นว่าบล็อกไขมันบล็อกคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรพวกนี้นะคะข้อมูลในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอมันเป็นอาหารเสริมเหมือนเดิมเลยค่ะมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะบอกว่าลดน้ำหนักจนกลายเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้ในแง่ของคุณสมบัติทางเคมีของสารอาหารตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดถึงแอลคาเนทีนกันแอลคาเนทีนแล้วบอกว่าจะช่วยทำให้ผอมลักษณะของแอลคาเนทีนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวนึงที่จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะถ้าร่างกายเรามีแอลคาเนทีนพอการกินแอลคาเนทีนจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้การเผาผลาญไขมันมากขึ้นนะคะแต่ในคนที่ขาดแอลคาเนทีนแน่นอนค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ดีขึ้นกลุ่มไหนที่จะขาดแอลคาเนทีนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นคนที่จำกัดโปรตีนมากๆคนที่ขาดสารอาหารก็จะขาดเรื่องของตัวแอลคาเนทีนซึ่งกลุ่มนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องการลดความอ้วนอยู่แล้วนะคะการกินแอลคาเนทีนเสริมเข้าไปไม่ได้ทำให้เราเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ทำให้เราผอมลงตัวที่สองจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของการบล็อกคาร์โบไฮเดรตหรือเราจะได้ยินว่าคาร์บบล็อกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นถั่วขาว
ถั่วขาวเนี่ยในถั่วขาวจะมีคุณสมบัติอันนึงก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสมีหน้าที่เปลี่ยนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลถ้าหากว่าถั่วขาวกินเข้าไปเนี่ยจะไปบล็อกเอนไซม์อะไมเลสทำให้แป้งเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะแต่ว่าปริมาณที่จะใช้เนี่ยถ้ากินถั่วขาวธรรมชาติมันก็ต้องกินเยอะนะคะอันที่สองคือในแง่ของงานวิจัยเนี่ยการใช้ถั่วขาวเพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยข้อมูลคือใช้แล้วเนี่ยมันสามารถจะลดน้ำหนักลงได้จริงแต่ว่าไม่แตกต่างกับการกินยาหลอกเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ข้อมูลที่มีถั่วขาวไม่ได้มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักมากกว่าการใช้ยาหลอกเลยค่ะแน่นอนเลยนะคะไม่มีอะไรได้มาด้วยทางลัดจริงๆคือถ้าถามอาจารย์โสค่ะอยู่ดีคนเราสีผิวเดิมมาแต่กำเนิดจะมาขาวจะมาแบบว่าเปลี่ยนสีได้ไหมคะก็คงจะไม่ได้ยิ่ง5วัน7วันนี้ไม่มีทางไปได้คือดำมาทั้งชีวิตแล้วนะคะจะมา7วันขาวนี่ไม่มีทางไปได้แล้วถ้ามันจะเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนที่โครโมโซม DNA ประมาณนั้นเลยทีเดียวดังนั้นนะคะแค่ดูแลตัวเองให้ผิวเนี่ยเป็นสีผิวที่ไม่คล้ำขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องของความเนียนทามอยส์เจอไรเซอร์ให้ไม่ลอกเป็นขุยอะไรแบบนี้ก็พอแล้วใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารเสริมอย่างที่บอกคือถ้าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพียงพออยู่แล้วจริงๆอาหารเสริมมันไม่ได้จำเป็นเลยนะคะจริงๆนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ด้วยใครมีเรื่องราวอะไรสงสัยนะคะอยากจะให้เราเนี่ยไปถามอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคพิเศษต่างๆความสงสัยอะไรที่เกิดขึ้นนะคะสามารถถามมาได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปสอบถามอาจารย์ให้ทุกแผนกเลยค่ะค่ะเรียกว่าอาจารย์ทุกท่านพร้อมใช่ไหมคะพร้อมค่ะให้ข้อมูลเสมอเลยเนาะดังนั้นนะคะวันนี้รายการพบหมอรามาเวลาหมดแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่นะคะกับเลิฟในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางทวิชั่นช่อง 42นะคะวันนี้อาจารย์โสและหญิงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ